สู่งานโฆษณาดนตรีสีสันสื่อครบวงจรอีเวนต์ทุกรูปแบบ053-850-778-9อาการอ่อนไหวที่เธอแสดงหยุดทำท่าทางเห็นใจหยุดถ้อยคำหวานหวานที่เหมือนยังมีเยื่อใยหยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่เธอไปกับเขาบอกฉันได้ไหมว่าถึงยังไงก็ยังคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำร้ายใจเธอไม่รักก็รู้ก็รู้กันดีไม่มีอะไรชดเชยมันได้หยุดถอยคำอ่อนมีเฮิร์สกับสมโอค่ะวันนี้สมโอรับหน้าที่ดูแลกันแทนดีเจกุ้งชวิสากันนะคะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้กันเลยค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะแน่นอนวันนี้มีสเปเชียลแต่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะแน่นอนกับเหล่าบรรดาศิลปินจากบ้าน AF วันนี้มาเยอะมากเอาแบบสมโอดับไปข้างนึงเลยคุณผู้ฟังน้องๆน่ารักมากนะคะเดี๋ยวสักครู่ได้คุยกับน้องๆแน่นอนนะคะในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆค่ะบ่าย 3:30 นจนถึง 4:30 นนะคะ1ชั่วโมงเต็มกับการพูดคุยนะกับลาซิสต้าใช่มั้ยแล้วก็มีนัดด้วยยกไม้ยกมือกันนะคะเดี๋ยวได้ทักทายแต่ว่าตอนนี้นี่อ๋อเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมีสวัสดีค่ะมาแล้วนะให้คุณผู้ฟังอดใจไว้ก่อนข้างหน้านี่เห็นแฟนคลับเยอะมากนะคะเราจะแกล้งแฟนคลับนะคุณผู้ฟังนะคะเราจะมาขายของบ้านเราเรียกขายครัวใช่ไหมนัดใช่ขายครัวแม่ละแน่นอนนะคะขายของกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะดูอะไรคุณผู้ฟังกันค่ะกับนัดมอเตอร์นะคะนัดมอเตอร์ทุกความฝันอะไรก็เกิดขึ้นได้กับนัดมอเตอร์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของนัดรุ่นไหนๆไม่ว่าจะเป็นสกูปปี้ไอคลิกไอเว็บ110นะคะซีซัดไอต่างๆคุณเป็นเจ้าของได้สบายๆดาวเพียงโอ้โห99 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ฟังโอ้โหถูกมากเลยนะถู
ยิ่งกว่ามือถือผู้ฟังนะ03400962-3 ค่ะนัทมอเตอร์สาขาจอมทองตรงข้ามสถานีตำรวจจอมทอง03341568กันด้วยนะคะมี2สาขากับนัทมอเตอร์แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความกลมกล่อมกับอาหารการกินจากขนอนนะคะอร่อยชัวร์ๆค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะคะกับขนอนอร่อยชัวร์ไทยคุณแม่บ้านทั่วไทยพิสูจน์ความอร่อยแบบเป๊ะๆ เลยอาหารปรุงโดยขนอนอร่อยชัวร์นะคะจากส่วนผสมธรรมชาติแท้ๆช่วยอาหารทุกเมนูอร่อยแบบเป๊ะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีความอร่อยยังมีสิทธิ์ในการลุ้นโชคแม่ครัวเหรียญทองลุ้นเป็นเจ้าของเหรียญทองรวม77เหรียญหนัก77บาทโอ้โหมูลค่ารวมกว่า 1,400,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็เขียนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ลงบนซองขนอร่อยชัวร์ขนาดไหนก็ได้นะคะมาที่ตู้ปน789ปนจบางรักกรุงเทพ10500-22กรกฎาคมนี้ค่ะยิ้มเมื่อฟังส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะอร่อยกันแล้วยิ้มเมื่อฟังสนุกสนานกับรถมอเตอร์ไซค์กันแล้วรวมไปถึงกันหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะใครสนใจจะให้น้องๆนะเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับปัญญาภิวัฒน์นะคะเชิญได้เลย02-832-2200หรือว่า www.pim.ac.th กันเนี่ยเลยค่ะและเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอกับทั้งสามสาวและหนึ่งหนุ่มนะคะกับมานิกรามใครที่มีเพื่อนทำงานในต่างประเทศนะคะว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนรักคนรู้จักต่างๆนะคะกับบริการโอนเงินทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายๆจากมานิกรามแน่นอนนะคะตัวแทนกว่า 200,000 แห่งครอบคลุม190ประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเรากันด้วยนะคะเลือกความรวดเร็วในการโอนเงินเลือกบริการความมั่นใจจากมานิกรามกันด้วยค่ะเอาล่ะได้เวลาพูดคุยกันอย่างเป็นทางการไหนเซฮัลโหลหน่อยสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงพีคมากเต็มหูพี่ลอยแนะนำกันหน่อยแนะนำกันหน่อยใครเป็นใครกันบ้างจ๊ะพี่ใหญ่นัดครับสวัสดีค่ะพวกเราลาซิสตาค่ะแอนค่ะพิงเจ้าแคปปี้เจ้าอ้าวพิงเจ้าพิงก็พูดเหนือได้ใช่ไหมพิงเป็นคนที่ไหนละออนยุพราชจ้าอัลเลนเลอย่าออนยุพราชเรารู้กันในรู้ฟังทั้ง3คนวันนี้มาเจอกับชาวดนตรีสีสัน ECFM พูดถึงไหนๆมาเชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่บ่อยมั่งเคยมาเหมือนกันไม่ได้เคยแต่อยู่เจ้าอันนี้ยอปีมันก่อนอะไรนะนัดเป็นคนเชียงใหม่นัดเป็นคนเชียงใหม่ละออนมงฟอร์ดละออนมงฟอร์ดก็เป็นละออนมงฟอร์ดเดี๋ยวผมเป็นละออนละเดี๋ยวเป็นละออนละเลยระเบิดตัวเองก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะคะในหลายๆคนเห็นมือฟังแล้วก็ครั้งนี้ในการมาเจอกับชาวเชียงใหม่ในวันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษมาฝากกันหรือเปล่าแน่นอนค่ะพวกเราก็มาเอา A8 มาฝากทุกคนค่ะA8มาเลยเอามาหมดเลยใช่ไหมจากกรุงเทพอย่างเงี้ยเหรอเราจะมาหา A8 ที่เชียงใหม่กันค่ะในวันเสาร์พรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ค่ะ2วันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยครับที่โลตัสบางสนแก้วค่ะชั้น6ค่ะห้องบ้านร้านตองจ้าห้องบ้านร้านตองตั้งแต่กี่โมงจ้า9โมงถึง5โมงเย็นค่ะทั้ง2วันเลยค่ะถ้าคุณเป็นละอ่อนอายุ15 25เลยสัญชาติไทยนะคะพกสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดมาได้เลยค่ะใช่แล้วก็มาเตรียมตัวปะกับเราปะกันเพลงฟังเตรียมมาทุกแนวจะดีแล้วก็มีพวกเราไปให้กำลังใจนะคะและที่สำคัญยังมีคอมเมนเตอร์อย่างพี่ทาทายังพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มแล้วก็คุณปุ้มคุณเป็ดยังอยู่ค่ะใช่ค่ะถือว่าขนกันมาหมดเลยนะคะในฐานะเป็น AF รุ่นพี่มีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกผู้ที่จะเข้าไปออดิชั่นในวันพรุ่งนี้บ้างก็เป็นคำแนะนำที่พูดบ่อยๆนะครับคือคงได้ยินบ่อยแล้วคือการเป็นตัวของตัวเองเข้าไปนี่ก็ไม่ต้องไปพยายามฉันจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ต้องพยายามแบบว่าร้องเพลงที่มันเกินตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับคือเอาที่มันเป็นเสน่ห์ของเราออกมาดีกว่าเราร้องเพลงนี้เรามั่นใจเราก็ร้องเพลงนี้แหละแต่ว่าก็อย่างที่น้องๆบอกคือเตรียมไปหลายๆแนวครับเพราะว่าตามสถิติตามหลักของออดิชั่นพวกนี้เขาจะอยากให้ลองแนวนู้นแนวนี้ให้เขาฟังถึงเราจะไม่ถนัดก็เตรียมไว้ไม่ใช่บอกว่าเราจะร้องออกไปไม่ดีแล้วเขาจะตัดสิทธิ์เราทันทีไม่ใช่ครับแล้วตอนไปออดิชั่นนี่นัดร้องเพลงอะไรจ๊ะร้องเพลงญี่ปุ่นครับจริงอ่ะจริงร้องเพลงอะไรอ่ะลองให้ฟังได้ไหม Love 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 Kono mune ni Love 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 Umare tara furueru yubi de koe de Sutae nakya Love 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 มันจะไกลมากพี่เดียวเจ๋งมากพี่ได้เคนครับเพลงนี้เราเป็นพี่กีแล้วค่ะถึงว่าแล้วพอร้องเสร็จเขาบอกขอเพลงไทย
ยังไม่พอบอกนัดขอลูกทุ่งขอร้องขอร้องก็ได้ขอร้องคืออยากให้ได้ฟังได้ทุกแนวแล้วคนอื่นอ่ะร้องเพลงอะไรกันมั่งหนูนำลูกทุ่งมาเลยค่ะจริงอ่ะใช่ร้องเพลงอะไรก็ร้องลูกทุ่งก่อนแล้วเขาก็ถามอันอื่นร้องเรื่อยๆสมัครคลิปด้วยหนูสมัครคลิปด้วยค่ะคือจะบอกก่อนว่ามีสมัครสองสามช่องทางปีนี้ก็คือออดิชั่นสดวันที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีส่งคลิปวิดีโอค่ะภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ก็จะหมดเขตก็รีบๆกันหน่อยแบบอัดคลิปร้องเพลงแล้วก็ส่งเข้ามาก็อีกทางหนึ่งก็คือให้สถาบันส่งมาเป็นตัวแทนสถาบันเป็นค่ะมัธยมก็ได้มหาลัยก็ได้นะคะให้มหาลัยคัดเลือกแล้วส่งเป็นตัวแทนซึ่งกลุ่มนี้ก็จะโดนคัดให้เหลือ12คนเพื่อเข้าบ้านอีวีแรกไปรวมกันปีนี้เข้า24คนค่ะตัวแทนสถาบัน12คนแล้วก็12คนจากที่คณะกรรมการเลือกแล้วจะอยู่กันยังไง อันนี้ต้องติดเตาเต็มบ้านเลยจะวิกแรกจะมีอะไรแปลกๆทุกซีซั่นเลยครับใช่ค่ะตรงนี้คัดยังไงตื่นเต้นแล้วตอนที่เข้าไปอยู่ในบ้านที่ถามประสบการณ์รุ่นพี่เนาะรู้สึกยังไงบ้างปรับตัวยังไงเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วอะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเหวอใช่ไหมคะเพราะมีกล้องใช่ใช่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่มีกล้องเต็มไปหมดตลอดทั่วบ้านเลยค่ะก็จริงๆมันก็แปลกดีนะคะเวลาที่แบบเราแปรงฟันไปแล้วก็แบบว่าจะมีแบบมีกล้องเงาอะไรอยู่หลังกระจกเลยเงี้ยจริงๆก็จะซ่อนกันให้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นไม่ได้แบบว่าโล่งแจ้งแบบช่างกล้องอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ได้เห็นเป็นตัวคนเดินตามไม่ใช่นะก็คือเป็นบ้านที่แบบเหมือนเราอยู่บ้านปกติเขาจะซ่อนกล้องได้เนียนมากไม่รู้สึกเลยเนาะว่ามีกล้องใช่ใช่ไหมสิ่งที่ต้องปรับตัวที่สุดคือมันหนาวค่ะหนาวมากอ๋อถึงว่าล่ะเห็นในทีวีนี่จะใส่เสื้อกันหนาวกันตลอดเลยใช่จ้ะแล้วก็วันให้คำแนะนำไม่ดีเนาะหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรแล้วในวันพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจไหมแน่นอนทั้งสี่คนเลยจะอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนอกเหนือจากวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วเย็นนี้พวกเราก็มีMeet and Greetด้วยใช่จะเป็นแอปคออีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี่นอนห้าโมงเย็นรีบออกจากบ้านมาเลยนะคะใครจะอยากมาพูดคุยสอบถามให้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการออดิชั่นเนี่ยเรายินดีตอบพูดคุยกันอยู่แล้วใช่ครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพวกเราด้วยนะครับร้องเพลงให้ฟังกันดีเลยอบอุ่นเลยค่ะมาฟังบรรยากาศของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวให้ทั้ง4คนพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงผลงานของเขาหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน AF แล้วแต่ละคนมีผลงานตอนนี้มีซิงเกิลอะไรอย่างไรกันบ้างสักครู่หนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมากลับมาส่งท้ายกันในช่วงท้ายชั่วโมงนี้กันค่ะอยู่คุณผู้ฟังเห็นหนุ่มๆสาวๆก็แอบเมากันนะคะจะไม่ไปไหนไม่เป็นไรไม่ต้องอายไม่ได้ยินเขินอ่ะชะงักกำลังจะพูดเห็นไปมุกตุงสวัสดีค่ะสวัสดีนะลาจีพี่ชอบแกงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะคุณฟังที่ติดตามกันอยู่นะคะเผื่อใครมีอะไรอยากจะฝากคำถามอะไรถามได้นะคะ0532036600กับทั้งลาซิซ่าแล้วก็ทั้งนัดเองก็แล้วแต่นะคะสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงผลงานของเขาเดี๋ยวให้พักผ่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวข่าวแป๊บนึงนะตัวเองนะยังอยู่อีกนานใช่ไหมยังอยู่ไม่ไปไหนนี่คุณฟังเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันนะคะนัดทิวแล้วกันเนาะรู้ไหมเพลงนี้โอ้โหย้อนเวลาขอนิดหน่อยชั่วโมงหน้าหลังข่าวกลับมาเจอกันค่ะมองสายตาของเธออยู่อยากรู้เธอคิดอะไรกับฉันคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอกับฉันหน่อยอย่างน้อยให้พอมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันอย่างตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเธอที่รู้จักความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอรู้ไหมอยากบอกรัก
ัวเองบ่อยอย่างน้อยเธอคงไม่ใจฉันและทุกทุกทีที่พบกันเธอยังทำให้วันไหวแต่เพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำไงก็ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องบอกให้รู้สักเรื่องใด
ดนตรีสีสันไทย CFM 102.5 MHz โมนะคะดูไลน์กันแทนดีเจกุ้งชวิสากันค่ะวันนี้กับสเปเชียลพิเศษนะคะสัมภาษณ์กับศิลปิน AF ทั้ง3สาวและ1หนุ่มกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนนั้นนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้ค่ะดูไลน์คุณผู้ฟังกับบางกอกแอร์เวย์เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพเป็น4เที่ยวบินค่ะแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่5เที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะยังคงพูดคุยนะคะกับทั้ง4คนกันอยู่มาครบอย่างๆนะอีกคนนึงค่ะชวับห้องน้ำใช่ไหมใช่ห้องน้ำหนึ่งคนไม่เป็นไรเรามาคุยกันก่อนนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนกันแล้วอ๋อบอกว่าจะมาพูดถึงผลงานใช่ทั้งสี่คนใครจะเริ่มก่อนดีพี่นัทมาก่อนก็ได้เอาเพียงอยู่ไม่ครบกันอะไรโอเคตอนนี้นัทซิงเกิลก่อนรู้ป่าวขอเพลงเยอะมากไม่มีพรุ่งนี้กับนาทีเงียบงานครับเลิศมากโอ้ยขอบคุณครับจริงแล้วตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะดับไฟด้วยน้ำมันครับซิงเกิลล่าสุดที่เห็นเปิดไปตอนต้นชั่วโมงใช่ป่ะครับใช่ใช่เป็น2เพลงที่แล้วไม่มีพวกนี้กันหนอทีมงานเนี่ยอยู่ในอัลบั้ม The Winners Project นะครับเป็นรวมแชมป์เอฟแต่ครั้งเนี้ยเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ของนัทชื่อว่า361องศานัสดาธรครับชื่ออัลบั้มค่ะ แต่ว่าให้รู้จักกันมากขึ้นมากกว่า360องศาที่คุณเคยสัมผัสอะไรอย่างงี้ดับไฟด้วยน้ำมันดับไฟด้วยน้ำมันเพลงนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างมันเป็นในเชิงแบบว่าประชุมกันเรื่องเนื้อร้องมากกว่าครับของนัทนะไม่ได้ลงมือทำนองเองหรืออะไรอย่างในเพลงไม่มีพรุ่งนี้ตอนนั้นครับเพลงนี้ก็คุยกับทีมเพลงกว่าเราจะตกลงว่าเอาเนื้อนี้เพราะนี่เนื้อนี้เปลี่ยนมาหมวดชั้นที่3ครับ3เลยถึงจะแบบว่าเอ้ยอันนี้แหละโอเคพอใจอยากจะปล่อยให้คนฟังแล้วความหมายมันเป็นไงอะไรนะครับความหมายของเพลงความหมายเนี่ยเป็นพูดถึงความสัมพันธ์ของคน2คนที่มันก็จบไปแล้วแล้วก็คือเราเนี่ยยังมีความรู้สึกให้เขาอยู่มันยังมีอะไรที่แบบว่าคุกรุ่นอยู่ในใจยังไงครับแล้วเขาก็ยังมาทำดียังมาห่วงใยเราอยู่อะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้ไอสิ่งที่มันอยู่ในใจแทนที่มันจะจบไปอย่างเงี้ยมันกลับยิ่งลุกลามขึ้นมามันเหมือนถูกน้ำมันราดรถลงไปในใจอะไรเงี้ยไฟมันก็แบบว่าพุ่งพานมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าในเนื้อเพลงมันก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ไหนค่ะอ๋อมีแต่มันเป็นช่วงหนาซาวเอฟเฟกต์เยอะมากนะดีแล้วแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เลิกกันหรอกนะคนที่มีความรักทุกคนอ่ะแค่สมมติเรารักใครสักคนเขาไม่ได้รักเราแต่เขามาทำดีกับเราแค่นี้มันก็รู้สึกว่าเราข้ามใจยากแล้วเราอาจจะไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนไม่เคยเลิกกันอะไรเงี้ยแต่คนที่มาทำดีกับเรามันยิ่งทำให้อะไรอะไรมันยากสำหรับเราเนาะใจอ่อนเลยอ่ะอยู่ไม่ได้เลยอ่ะร้องยากไหมคะเพลงนี้ร้องยากไหมร้องยากครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะแบบค่อนข้างหนืดๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องคุมอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์ที่มันบอกว่าเจ็บปวดเศร้าออกไปด้วยอย่างเงี้ยบาดลึกลองได้ไหมเอาอะไรท่อนฮุกไปกันนะครับบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันราดรถกองไฟต้องการให้ฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่างกันห่วงใยใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำให้ไฟในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆมีรักก็ปล่อยฉันไปวู้ yeah ว้าวประมาณนั้นไงไม่ต้องเปิดสายค่ะเดี๋ยวทำให้พี่ขอบคุณมากไม่ได้เลยจีเดียอ้าขอบคุณนัดด้วยนะคะก็ครับฝากไว้ด้วยน้องเพลงนี้นะฝากไว้ด้วยเดี๋ยว MV ออกสัปดาห์นี้แล้วด้วยครับอ๋อสัปดาห์นี้ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ระบุไหมน่าจะวันจันทร์เนี่ยครับจันทร์อังคารเนี่ยติดตามได้นะนางเอก MV เป็นใครอ่ะอะไรนะครับนางเอก MV อ่ะนางเอก MV เป็นนักแสดงโฆษณาและเป็นนักแสดงที่เพิ่งเซ็นกับค่ายโพลีพลัสชื่อน้องตูนพีรนุชครับอาจจะยังไม่คุ้นหน้ากันเท่าไหร่แต่ดูเดี๋ยวจะคุ้นกันใน MV ของนัทเนี่ยแหละโอเคขอบคุณนัทด้วยมาถึง3สาวค่ะโอ้โหเสียงสดใสมากขออีกรอบได้ไหมสมาชิกมีใครบ้างนะสวัสดีค่ะพวกเราลาซิสตาค่ะแอนค่ะพิงเจ้าแฮปปี้ค่ะแอนพิงค์แท็บบี้ครับผมใครเป็นพี่ใหญ่พิงค์ค่ะพี่พิงค์เป็นพี่ใหญ่ค่ะรีบตอบก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดปากหนูค่ะไม่หรอกแต่น่ารักนะยังน่ารักยังน่าเด็กเจ้าคนจังใหม่หน้าอ่อนเนาะเลิศถูกค่ะแม่นแล้วไปไงมาไงถึงมารวมตัวกันได้3คนก็ไม่ปล่อยมุกกับผู้คนจังนะก็ม
ีการเหมือนออดิชั่นนะคะก็มีการคัดเลือกมาเบื้องต้นแล้วก็พวกเราเป็น3คนที่เสียงลงตัวแล้วก็ผสมผสานกันดีที่สุดใกล้กันแล้วมีความรักในการร้องเพลงมุ่งมั่นกับการร้องเพลงกันจริตใกล้กันมากจริตจริตมันเหมาะกันพอดีเหมาะกันพอดีจ๊ะเด๊ะมันปะกันพอดีเอออันนี้สอนมาหรือเปล่าพยายามจะพูดทุกคนพยายามจะพูดภาษาเหนือค่ะสนุกดีภาษาเหนือจะพูดว่าจะอู้บ่จ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาบ่อยๆสิเดี๋ยวอู้จ้างการชวนนะคะจะมาอยู่เลยล่ะอยากให้มาบ่อยๆอยากได้ฟังเพลงตัวเองในคืนนี้บ่อยๆอันแน่อันแน่แน่นอนอยู่แล้วขอบคุณเจ้าเจ้านะคะทำงานร่วมกันมีปัญหากันบ้างหรือเปล่าคะก็คิดเลยหนูก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะนิดยอมรับเลยว่าทำงานกับวงนี้หนูเครียดมากจริงด้วยเรื่องเวลาอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะเพราะว่าหนูเตี้ยที่สุดไม่หรอกแหมก็ค่ะถามว่ามีปัญหาไหมหรอปัญหาต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาดีกว่าเป็นอุปสรรคในการในการที่ทำให้เราโตขึ้นในการทำงานดีกว่าก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากพวกเราสามคนหรอกค่ะจะเกิดจากความแบบว่าท้อท้อถอยถอยกันมากเพราะว่ากว่าที่เราจะมีซิงเกิลเนาะก็ปีหนึ่งอะค่ะปีนึงเลยเหรอใช่ค่ะก็นานมากที่บอกปัญหาก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความรู้สึกว่าบางทีมันท้อลงไปแต่โชคดีที่อยู่ด้วยกัน3คนมันก็เลยไม่ถอยอะเนาะช่วยกันดันขึ้นมาให้กำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันโอเคแล้วก็ซิงเกิลที่1ปีเต็มนี้ชื่อเพลงอะไรคะคนไม่ดีต้องมีสักคนค่ะเดี๋ยวนะคนไม่ดีต้องหมายความว่าไงอ่ะใส่ละซี่หมายความว่าคนสมัยนี้เวลาคบกันนึกออกไหมคะเขาจะกลัวการที่จะบอกเลิกเพราะว่าคนที่บอกเลิกจะกลายเป็นคนไม่ดีโอ้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขาไม่รักเราเราก็จะเป็นคนบอกเลิกเองก็ได้เพราะว่าเราจะยอมเป็นคนไม่ดีเองค่ะบางทีคนเรามันไม่จำเป็นว่าต้องมีความรักเท่านั้นถึงจะชีวิตสมบูรณ์นะคะบางทีเราเจอคนไม่ดีไม่อยากให้แบบไปจมอยู่กับความทรมานนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่านั้นก็ได้ อยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองและกล้าตัดสินใจที่จะบอกเลิกเขาไปเห็นคุณค่าของตัวเองดีกว่าที่จะแคร์ว่าคนอื่นโดนมองเราจะโดนมองว่าดีหรือไม่ดีซึ่งแทบว่าน่าจะเราเป็นตัวเองเราน่าจะรู้จักตัวเองว่าแบบอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าความสัมพันธ์มันอึดอัดมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ยอมเป็นคนไม่ดีก็ได้เลิกเถอะอย่างนั้นละค่ะนั่นคือความหมายของเพลงค่ะเจอกับตัวเองกันบ้างหรือยังคะมีสเต็ปมากมาเลยขอปล่อยคำตอบนี้ไปด้วยเสียงเมื่อกี้ละค่ะมีบ้างประปรายตีความเองนะคะคือเพลงนี้ออกมาก็ด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราทั้ง3คนรวมยอดกันเป็นในเพลงนี้ค่ะก็เคยแบบเหมือน1ปีเนี้ยเราเหมือนหาตัวตนกันมาตลอดนะคะจนช่วง4เดือนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เจอกับพี่แม็กซ์คาเปล่า7คนเชียงใหม่อ๋อจ้าๆเจ้าพี่แม็กซ์เขาก็เหมือนเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เราก็แชร์เรื่องราวในชีวิตเขาก็เห็นว่าเรามีความเป็นผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจนะแบบมีความแบบเห็นคุณค่าในตัวเองสูงอยู่ได้ยืนได้รังแข้งตัวเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบพอมีกิมมิคพี่แม็กเขาก็มาเขียนเป็นคนไม่ดีต้องมีสักคนอยากฟังอ่ะลองฟังได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วยี่ห้อเอายังโอเคโอเคค่ะให้ใครใครมองฉันไม่ดีเป็นคนจะทิ้งเธอไปเท่านั้นก็พอชีวิตของเธอจะได้ไม่ต้องมารออะไรกับคนอย่างฉันยอมรับความจริงสักทีได้ไหมว่าเธอไม่รักกันไม่ต้องซื้อเวลาไม่ต้องยื้ออะไรฉันรู้เธอมีคำตอบในใจอย่าให้มันต้องเจ็บกว่านี้ก็ขอบคุณสำหรับซาวด์เอฟเฟคต์พี่เขาบอกว่าตอนร้องก็ดีนะแต่ซาวด์เอฟเฟคต์ก็ได้เพราะมากค่ะเหมือนฟังจากเทปเหมือนฟังจากซีดีเลยนะคะเพราะจริงๆจริงๆจะเพราะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวมีให้ฟังเดี๋ยวผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะคะน่ารักกันมากเลยทั้งลาซิสต้าแล้วก็นัทเองนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าใกล้จะหมดเวลาให้แต่ละคนฝากผลงานแล้วก็ฝากถึง AF พรุ่งนี้ด้วยนะคะครับผมอย่างสำหรับนั้นนะก็ฝากซิงเกิลใหม่นะครับดับไฟด้วยน้ำมันที่เมื่อกี้บอกว่า MV จะออกวันจันทร์นี้แล้วนะครับก็รอติดตามกันนะครับ
ส่วนใครที่มีความฝันก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องบ้านลาตองไปโชว์ความสามารถของคุณให้เต็มที่แล้วเจอกันครับส่วนลาชิสต้าก็ขอฝากซิงเกิลแรกนะคะเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนค่ะอยากให้เจ้าเหนือช่วยเปิดใจลองฟังดูนะคะถ้าชอบขอพี่ๆมาเยอะๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลใหม่ต่อไปในช่วงเดือนมิถุนาค่ะต้นมิถุนาใช่ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเข้าไปที่ www.facebook.com ค่ะแล้วก็ /lasistafans เติม s ค่ะแต่ถ้าเกิดเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนนี่คือ MV ปล่อยมาแล้วนะคะยังไงก็ไปติดตามดูกันได้ใน www.truemusic.com ค่ะใช่ค่ะมีทั้งเพลงของลาซิซ่าและเพลงพี่นัทด้วยดับไฟด้วยน้ำมันค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครที่อยากจะเจอพบกับพวกเรานะคะตัวเป็นๆพร้อมพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงที่พวกเราอยากจะร้องให้ฟังนะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะประมาณ 5:00 นกำลังจะถึงแล้วค่ะ 5:00 นเย็นวันนี้นะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็ถ้าพลาดวันนี้พรุ่งนี้ยังไปเจอกันได้อีกนะคะ 5:00 นเย็นค่ะที่เซนทันสวนการสุนแก้วห้าโมงเหมือนกันค่ะมากันเยอะๆนะคะเจ้าจ้าไปเจอกันได้นะคะที่กาดสวนแก้วก็แล้วกันนะสำหรับใครที่มีความฝันแล้วก็อยากจะตามหาฝันเหมือนทั้ง4คนในวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากทั้ง4คนนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขสำหรับการร้องเพลงตอน5โมงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่าลืมไปเจอกันก็แล้วกันนะคะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่มีมือฟังช่วงนี้ค่ะช่วงขอเบรกนะคะส่งท้ายในเบรกนี้กับ1เพลงจากสาวๆนะคะที่ร้องกันไปเมื่อสักครู่นี้สดๆตอนนี้มาฟังของจริงบ้างดีกว่านะคะคนไม่ดีต้องมีสักคนคุณมากช่วยต่อนะคะช่วยน่าใจกับโซ่ต่อนะคะสงสารและแค่ห่วงกันแค่
ีสักคนในผู้ฟังนะคะกับเนื้อหาโดนใจสำหรับใครหลายๆคนกันด้วย